ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เราสามารถบุกเจาะฝั่งตรงข้ามได้เขาต้องขุนกินครับแน่นอนเขาต้องขุนกินครับแน่นอนสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องหมากรุกไทยคณะวาดผู้ใฝ่รู้กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่คะแนนพันเกือบ 1,700 นะครับ wow. ตกมาอยู่ 1,600 นะครับตอนนี้ก็มา 1,500 แล้วครับกับการเล่นไปพูดไปนะ กับ ID หลักของผมนะ โคตรมันนะครับแพ้เวลาซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นการแพ้เวลานะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกเดินไปพูดไปครับแต่ก็มันดีนะคุณผู้ชมเราได้ระบายความรู้สึกในใจนะว่าเอ้ยเราเดินอย่างนี้เพราะอะไรเดินตรงนั้นเพราะอะไรเนี่ยผมค่อนข้างแฮปปี้นะก็จัดกันไปต่อครับยาวๆครับกับแต้ม 1,477 ครับกับท่านนี้นะนี่ครับผมเดินขุนในหรือขุนนอกดีปัดโถจากนั้นก็เดินโคนะครับไปบุกริมกระดานนี่ดีกว่าเทกันไปนะครับเหลือกดอีกสักตัวดีไหมผมหลบขุดก็ได้ครับคือถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจแบบสีดำนะผมหลบก็ได้ครับโอเคครับหลบก็ได้ครับกินก่อนครับแต้มนี้ขอกินแน่นอนครับกินเอาเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในครับผมแทงเบี้ยสูงขึ้นไปน่าสนใจแทงเบี้ยสูงแล้วกันครับผมว่าน่าสนใจแต้มเนี้ยผมชอบผมให้เลยครับผมว่าคงต้องแทงเบี้ยสูงเพราะว่าหน้าขุนเขาอยู่ตรงนี้ด้วยแทงไล่เม็ดนี่ก็พร้อมแก้ทันทีเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแทงไล่เม็ดไปก่อนเอ้าเขาถอยครับผมถอยแปลกๆด้วยงั้นเราเดินคนปัดขึ้นไปเลยฮะปิดหมากไปเลยดีกว่าครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะคาราคาสั่งนะเดินปิดหมากไปเลยลอยเขาทิมเข้ามาแล้วเราทิมเบี้ยขึ้นไปนะปิดสวนไปเลยเขากินตัดเข้ามาครับผมเอาโคนกินนะแบบนี้เราน่าจะเป็นต่อนิดๆหรือเปล่าอ๋อเขาจะมาไปย่ำตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเรือตัวนี้อยู่กดโคนครับผมกินแต้มนี้ไปเลยครับลุยไปเลยคุณผู้ชมผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เราสามารถบุกเจาะฝั่งตรงข้ามได้เขาต้องขุนกินครับแน่นอนเขาต้องขุนกินครับแน่นอนเขาต้องขุนกินครับแน่นอนจากนั้นเนี่ยเรามี2แพทเทิร์นแพทเทิร์นแรกคิดว่าต้องเอาโคนลุกก่อนอันนี้จากการลำดับความคิดแล้วนะน่าจะต้องเอาโคนลุกก่อนจังหวะนี้ถอยขุนแบบนี้ผมไม่รู้ว่าผมเดินพลาดตรงไหนนะก็ย้ำเสมอครับว่าถ้าเดินผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าเดินตรงไหนดีอะไรประมาณนี้ครับโยนม้าไปก่อนแล้วกันครับ1ตัวเขาต้องถอยม้าลงมาตรงนี้ผมสัมผัสได้นะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหกผมอยู่เรื่อยเลยแทงเบี้ยเขากินเราเอาเม็ดขึ้นไล่เรือเปิดลุกกินม้าฟรีโอเคจบอะแทงเบี้ยไปเลยครับผมม้าเอาไว้ครับกับเม็ดตัวนี้สวยนอนที่ไหนก็นอนได้แต่ขออย่าให้นอนใกล้คนหลายใจก็พอมันต้องมีการลอยกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยชอบบอกว่าอยากดูเซลแมนเนี่ยเริ่มเซลแมนแล้วขายแหลกนะครับแล้วก็แพ้โอ้โหคุณผู้ชมคุณเห็นไหมคุณเห็นช็อตเมื่อกี้ไหมครับกับการเดินขุนตรงนี้เอ้ยจริงๆผมไม่กล้าพูดนะว่าเขาจะเดินขุนมาหรือเปล่าแต่ผมคิดนะว่าถ้าเขาเดินขุนมาจริงอ่ะตายนะครับโดนเม็ดลุก1 2พร้อมไปลุกโบโอ้โหเอาแล้วครับผมบอกเลยครับว่าเกมมันเผ็ดแล้วครับพลิกแน่นอนครับเกมนี้คือแบบ คือเขาเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแน่นอนครับผมบอกเลยครับการันตีคุณภาพโดยคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับแต้มนี้ต้องเอาเรือจับไว้ก่อนครับ
ถ้าแบบนี้แหมเดินคมเลยนะแบบนี้คมเลยอย่างเงี้ยต้องเดินแบบคมแล้วกินตัดเข้าไปพัวเข้าไปครับใช้ไม้กินเอาเรือตีอีกพัวไม่ได้ขออภัยเรือตีไม่ได้มีได้เปรียบเลยวะเนี่ยคำนวณมาก่อนขอได้เปรียบเรือลำนึงเรือสู้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดหมากเบี้ยเศษเบี้ยเยอะเลยอ่ะนี่เดินโคลนไปเลยกันเพราะมันเป็นการกันไม่ให้เขาเดินโคลนด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรก2จิต2ใจว่าจะเดินม้าดีไหมผมกลัวมันจะเป็นแต้มที่ชุลมุนวุ่นวายแล้วสุดท้ายเขาจะเดินโคลนขึ้นมาแล้วโคลนเราจะไม่ได้ใช้ไงผมก็เลยพลิกโคลนเอามาใช้ก่อนแล้วกันเพราะไงจับมงจับเม็ดเรือจับเม็ดอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าเดินอยู่แล้วมันเป็นแต้มที่แบบมันดูไม่ดีอ่ะเรือจับเม็ดมันไม่เวิร์คคุณผู้ชมมันไม่ได้อ่ะเดินเม็ดตรงนี้เขาจะเดินเบี้ยลงมาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็กินเขาเรือกินซึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้อะไรสรุปจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดินตัวนี้ดีกว่านะครับลอยเขาเอาม้าคล้องเรือแล้วลุกไปทีนึงก่อนลุกไปแบบจัดไปสักเปรี้ยงนึงก่อนนะครับแล้วค่อยหลบเรือหนีนะครับซึ่งมันเป็นการล่อให้เขาเอาม้าลงมามั่วๆนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็ยังคงเดินของเราต่อไปม้าตายมั้งเนี่ยแต่เอาเป็นว่าต้องรีบเดินครับเวลาเหลือ3นาทีเป็นรองเวลาอีกแล้วไม่รู้เป็นไรมันเป็นรองเวลาเยอะจังเลยฮะผมไม่เข้าใจคุณผู้ชมลุกไปอีกทีนะครับเดินกับใครก็เป็นรองเวลานะหรือว่าเราเล่นไปพูดไปตามสไตล์ของเรามันก็เลยเป็นอย่างนี้ยกม้าสวยนะครับเตรียมล่อลูกกินเรือนะเราก็ไปสุดแล้วก็หยุดที่ตรงไหนสักที่หนึ่งเดินขุนหลบครับผมเอาเม็ดถอยดีกว่าให้เขาปวดหัวเล่นนะเม็ดถอยโบสวยการันตีม้าตายชัวร์หรือว่าจะเดินคมๆหน่อยเดินเลื้อนไปเลยไปบุกเลยดิเอาชัวร์แล้วกันคุณผู้ชมชัวร์ชัวร์ผมขอชัวร์ขอชัวร์ละผมรู้สึกว่าไม่ได้นะครับขอกินม้าชัวร์ๆแล้วใครจะบอกว่าผมขี้ขาดอะไรยังไงก็บอกไปครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะผมคิดว่ามันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เราก็ไม่อยากเดินนะเข้าใจใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมเออถ้าเข้าใจก็เข้าใจนะเฮ้ยโอ้โหแต้มนี้สวยเลยเนี่ยお前はもう死んでいる何เรือฟันโคลนเข้าไปครับลุกครับอยากดูใช่ไหมเซลแมนเนี่ยลุกเข้าไปอีกทีครับขายแล้วนะครับคุณดูเริ่มขายแล้วนะครับลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีเอาไม่ได้เราต้องกินม้าก่อนฮัลโหลเดินอะไรเนี่ยคาราวาสผู้ใฝ่รู้คุณจะเดินอะไรเนี่ยครับคุณคาราวาสผู้ใฝ่รู้เอาละฮะไปกันต่อครับเอาเม็ดมาบังนะครับเพื่อเปิดรัศมีการเดินออกมาไว้โอ้สบายครับเกมนี้ถือว่าสักเซสละเดินสวยแน่เกมนี้เออเกมนี้เดินสวยนะครับชมตัวเองก็ได้เว้ยกินเราต้องกินก่อนผมว่าเราต้องกินก่อนชัวร์ชัวร์ผมว่าเราต้องกินก่อนแล้วจากนั้นเราเดินเข้ามาไม่ได้ต้องถอยโคนนะครับขอถอยโคนก่อนครับผมเขาเอาเม็ดไล่โคนว่าเราเดินขุนขึ้นไปเลยยังได้นะเอาเลยกันนะครับผมว่ามันต้องจัดแล้วแหละใช่ไหมผมว่าต้องจัดแล้วขายทิ้งไปเลยคือเราบุกแบบคนรวยเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรามาละเมียดละไมมากเนี่ยมันยากเชื่อมเมอตบเรือทิ้งอะไรเงี้ยครับป้าเอาไปเตรียมตัวมันลุกฮะปัวเอาไปฮะเกมนี้เราเอาลุกจนแล้วนี่เป้าหมายสูงสุดของหมากลุกไทยแล้วเดี๋ยวเรามีเรือลุกตรงนี้อีกครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมว่าน่าจะต้องเดินเม็ดก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้ขุนเขาแบบเดินดิ้นไปดิ้นมาได้นะตีก็ตีให้ตายไปเลยแล้วลุกตรงนี้แล้วก็ลุกอีกทีนึงเอาจังหวะครับลุกไปอีกทีนึงครับลุกอีกทีนึงครับเพื่อที่เราจะได้จังหวะการเดินเรือฟรีๆนะฮะจากนั้นก็เดินเม็ดครับผมเม็ดต้องไปแล้วครับลุกเข้าไปอีก1ทีครับผมจัดไปครับผมลุกเข้าไปอีก1ทีครับผมและก็เดินขุนนะครับหลบไปตานี้ครับการเข้าเม็ดมันลุกนะครับเพราะว่าเราจะลุกลุกจนแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน
คลิปนี้นะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณคาราฟ FC นะครับโดนเข้ามา200นะครับก็ขอขอบคุณที่สนับสนุนช่องหมักลูกไทยกันว่าผู้ใฝ่รู้นะครับ